สวัสดีชาว DIY ช่อง DIY ยะเฮค่ะวันนี้นะคะก็จะมาในซองกันน้ำเวอร์ชั่น2นะคะเป็น EP 2แล้วกันเพราะคราวที่แล้วนี่อันนี้ก็เป็นซองที่ทำไปรอบที่แล้วนะคะประมาณนี้ก็จะเป็นทำมาจากกระดาษแล้วก็เทปใสนะคะก็มีหลายคนบอกว่าไปลองทำแล้วก็ทำได้นะคะแล้วก็กันน้ำได้จริงนะก็อันนี้ถ้าเกิดแบบใครทำแบบค่อนข้างละเอียดหน่อยมันก็จะโอเคแต่ว่าเขาจะไม่เห็นข้างในนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีทึบนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำอีกแบบนึงจะเป็นแบบใสนะคะก็หนังสือนี่ไม่เกี่ยวอะไรหนังสือไม่เกี่ยวนะคะแต่เกี่ยวตัวนี้วันนี้เราจะใช้อันนี้ค่ะเป็นพลาสติกนะคะที่ห่อปกหนังสือมานะคะนี่เป็นแบบซองซิปแบ็กนะคะที่หาซื้อได้ตามพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตก็น่าจะมีนะคะเพราะว่ามันจะมีลักษณะนี้ไว้ใส่อาหารนะคะเราจะใช้ตรงนี้ค่ะที่เป็นปากถุงเขานะคะมาล่างขอบกันสักนิดนึงนะคะจะได้เป็นตัวกัดระยะเราก็จะเผื่อเพราะว่าโทรศัพท์เราเนี่ยจะมีความหนาใช่ไหมคะเราก็จะเผื่อให้เขากว้างออกมาประมาณนึงเคสพี่เนี่ยจะมีความกว้างอยู่ที่3นิ้วนะคะความสูง6นะคะจาก3นะคะพี่ก็จะเพิ่มเป็นสัก4ไปเลยเผื่อเราจะใส่อย่างอื่นด้วยนอกจากโทรศัพท์นะคะก็ให้กว้างนิดนึงมาร์กไว้แล้วก็ความสูงอยู่ที่6นิ้วนะคะก็จะเผื่อไว้ที่7นิ้วครึ่งนะคะโอเคเราก็ได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะประมาณนี้ทีนี้เราก็ต้องมีตัวช่วยนะคะนี่เนื่องจากมีหลายคนนะคะจะไปหาซื้อนะคะก็นี่ค่ะมันจะเป็นม้วนมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นกล่องน่าจะประมาณ50บาทอะค่ะเขาก็จะเป็นกระดาษอบขนมนะคะก็ลองหาซื้อตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่นะคะตัดออกมาแล้วเราก็เอาแผ่นพลาสติกนะคะของเราเนี่ยประกบกันไว้นะใช้กระดาษนะคะรองทั้งบนและล่างรีดไปตามเส้นที่เราขีดไว้นะเราก็รอให้เย็นนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยดึงกระดาษออกไม่งั้นไอ้ตัวพลาสติกที่ละลายเนี่ยมันจะติดมาด้วยนะคะตัดเขาออกมาตรงนี้เราก็จะใช้กาวสองหน้าช่วยนิดนึงนี่อันนี้เราพับเพื่อที่จะรองด้านนี้กับด้านนู้นไม่ให้ชนกันนะคะอันนี้เราจะซีลระหว่างที่ใช้เทปกาวสองหน้านะคะติดระหว่างถุงกับปากถุงไว้นะคะเราก็จะใช้ปากกาสีน้ำมันนะคะแต่งเพิ่มเติมนิดนึงอ
ใครมีกาวร้อนจะเอามาติดก็ได้นะคะอันนี้สำหรับใครที่ไม่มีกาวร้อนก็ติดไปเลยแบบนี้นี่นะคะเทปตีนตุ๊กแกใช้กาวสองหน้าก็ได้ค่ะก็จะตกแต่งเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะเพิ่มความลุกฟริ้งนี่นะคะซองกระน้ำเราเรียบร้อยแล้วก็เป็นซองกระน้ำที่ทำแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ก่อนจะเอาไปใช้อย่าลืมนะคะต้องทดสอบก่อนนะคะโดยการเทสว่าน้ำเข้าได้ไหมนะคะวิธีการนะคะเราก็อาจจะใช้เป็นกระดาษ A4 หรือว่ากระดาษทิชชู่อย่างนี้ก็ได้นะคะใส่เข้าไปเนี่ยแล้วก็เราก็เอาซองเรานะคะเอาไปน้ำราดน้ำสาดน้ำอะไรแล้วก็ดูว่ากระดาษทิชชู่ที่อยู่ด้านในเปียกไหมนะคะคืออาจจะมีรอยรั่วตรงไหนที่เรารีดไม่เรียบร้อยหรือเปล่านะคะถ้าโอเคแล้วเนี่ยไม่มีรอยรั่วก็ไปใช้งานได้เลยค่ะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย